สวัสดีค่ะทุกคนตะกร้านะคะขึ้นเขามาเก็บผักป่าอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อแม่พี่มิกนะคะวันนี้พี่มิกมาเอาวายกุ๊กไก่ก็เดินมาเก็บผักป่ามาเจอแกลิกมัสตาร์ดที่คนไทยเรียกผักเซียนฝรั่งนะคะมันออกดอกออกฝักอ่อนๆแล้วอะไม่รู้ว่าเก็บได้ไหมเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูอีกหน่อยเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะดูบ้านบนเขานี่จะเป็นคลิปเก็บผักป่าหรือคลิปมาเดินเล่นเนี่ยแต่มันน่าดูมากๆเลยนะจะมีไหมเนาะข้างล่างมีลำธารด้วยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะวันนี้คลิปเดินเล่นนี่ไหมเนี่ยไปต่อผักเซียนฝรั่งมันเก็บไม่ได้แล้วอะทุกคนมันออกฝักไปแล้วอะออกฝักทั้งนั้นเลยผักเซียนฝรั่งแถวบ้านไม่ได้เก็บอีกแล้วแน่ๆเดี๋ยวไว้ลองไปดูบนภูเขาสูงเนาะที่เคยไปตกปลากับพี่มิกที่ไปเก็บกระเทียมป่าตรงนั้นอะอากาศมันจะหนาวกว่าที่นี่นะรู้แล้วว่าจะเก็บอะไรเราเข้าป่าทั้งทีห้ามเสียเที่ยวสิสวยมากเลยอ่ะบนนี้หูสวยจับใจเลยทุกคนที่นี่นะคะสภาพภูมิประเทศมันเป็นภูเขาเนาะส่วนใหญ่เลยอ่ะเป็นภูเขาเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นประชาชนก็ปลูกบ้านแบบตามเชิงเขานี่ค่อนข้างเยอะนะคะชอบนะบรรยากาศพวกนี้นะแต่ไม่ใช่หน้าหนาวหน้าหนาวอยู่ลำบากขัดเชื้อรากันเหนื่อยอ่ะนี่เจอแล้วเราจะมาเก็บเจ้าต้นนี้กันละทุกคนมันคือต้นฟันสิงโตนั่นเองไม่ต้องขุดเอาเฉพาะใบกอนี่เก็บทั้งกอเลยยาอายุวัฒนะกอนี้นะงามมากงามมากๆเก็บทั้งกอเลยเด็ดได้ไหมได้ได้ได้นี่เราไม่ต้องไปถอนรากเขาเดี๋ยวเขาก็จะผุดขึ้นมาใหม่มันมีเยอะก็จริงนะคะเก๋แต่เก็บแบบนี้ดีกว่าได้มาไม่เยอะนะคะเดินกลับแล้วเดี๋ยวเจอข้างทางค่อยเก็บเนี่ยเมื่อกี้เห็นตรงถนนนี่ก็มีคุณตามาแอบสังเกตการเกาะรั้วยืนอยู่ตรงนู้นปลอดภัยนะคะที่นี่แอบส่องต้นไม้ชาวบ้านอันนี้รู้สึกจะเป็นเฮเซลนัทนะนี่อันนี้ก็ต้นเชอร์รี่พึ่งจะเขาเรียกอะไรอ่ะพึ่งจะละทิ้งกลีบกำลังจะติดลูกเล็กๆมีกำแพงแบบเก่าแก่นะคะทำจากหินมันคือพืชอวบน้ำที่เกิดตามธรรมชาตินะคะทุกคนสวยไหมมันเกิดตามร่องหินน่ะดูใบมันสีเป็นสีแดงแล้วดอกมันก็สีแดงด้วยมี2ต้นตรงนี้นี่มีหลายต้นเลยล่ะดูสิตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยอ่ะนี่สวยมากเลยดูใบมันเป็นสีแดงขึ้นเต็มเลยนะคะพวกนี้อย่าได้คิดเอาไปปลูกในกระถางเลยนะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะมันจะสวยมากกว่าถ้าเราเอาไปปลูกมันอาจจะตายก็ได้นะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นบาร์บาร์ที่นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับร้านขายของชำที่เป็นที่พบปะของผู้คนในแถบนี้นะคะมี
ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเครื่องดื่มสำหรับเด็กขนมสำหรับเด็กไอศครีมพวกนี้นะแล้วเราก็เลี้ยวมาทางที่จะไปบ้านแม่นะคะหูดูดอกโคเวอร์กำลังบานเลยโอ้บานเต็มไปหมดเลยอะดอกมันเล็กๆสีชมพูบอบบางเนาะขึ้นเต็มเลยแต่ต้นมันนี่แข็งแรงมากเลยขอบอกเป็นวัชพืชที่กำจัดยากมากเพราะต่อให้ตัดยังไงนะหัวมันที่อยู่ใต้ดินนะคะมันพร้อมจะเติบโตเสมอเจ้าโคเวอร์แล้วก็ต้นนี้จำกันได้ไหมเอ่ยผลไม้โบราณนะคะเฮ้ยมันกำลังออกลูกละไม่ใช่ลูกสี่ดอกเป็นดอกมันนะคะนี่ดอกของมันต้องออกดอกก่อนเนาะแล้วออกลูกทีหลังมันดกทุกปีเลยนะแล้วก็แทบไม่มีใครเก็บกินทุกปีเลยอะตั้งแต่กูไก่รู้จักนี่แหละก็มาเก็บกินนะคะเป็นผลไม้โบราณที่แบบอร่อยมากสำหรับกูไก่นะเพราะรสชาติมันคล้ายๆมะขวิดนะคะอากาศดีมากเลยไม่ร้อนเกินไปลมโชยหน่อยเงียบเชียบเลยอาร์เอสไปไหนเนี่ยโอ้โหดูดอกไม้เพื่อนบ้านสิทุกคนทุกคนดูดิดูมันออกดอกสิดอกน่ารักแน่ดูมากเลยที่สำคัญกลิ่นมันหอมมากเลยทุกคนดูดอกตุ้งๆนี่เดี๋ยวอันนี้ให้เจ้าเต่าก่อนเย็นแล้วเขาจะออกมากินไหมนอนแล้วเหรอวางไว้ให้ก็แล้วกันสเปนก็วายเบเดียขวาวายหนุ่มๆกำลังกรอกวายใส่ขวดไปซื้อวายกันมานะคะquella damigiana grossa no l'ho sempre preso queste ah solo perché si può dio ma sono 50 litri e una damigiana sono 54 non è ma poi sono... ti sta aspettando non è che sono tante di più sono 4 litri di più no? è che si porta meglio lui ha visto orinato non è che ha visto perché pimic mi ha detto che non vuoi andare con un po' di più ปกติจะซื้อแบบเป็นโอ่งใหญ่พี่วิกบอกว่ารวมแล้วอ่ะต่างกันไม่กี่ลิตรเองนี่ให้ดูพ่อมีเครื่องเขาเรียกอะไรตอกจุกอ่ะ di prendere portamela giù via per piacere mamma almeno la butto in quella scatola la pietanza e vedi ta tafinito più questa bozzina la cantina è qui guarda เอ้ยพ่อเพิ่งทำจริงๆเนี่ยพ่อทำได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นน่าจะไม่เกิน2ปีอ่ะกี่ขวดเนี่ยนับสิคลังวายเพราะว่าเวลาเขาไปซื้อวายกันมาเนาะเขาก็จะมากรอกใส่ขวดแล้วพี่มิกก็จะมาหิ้วไปนะคะ10ขวดมั่ง12ขวดมั่งอย่างเงี้ยบ้านเราไม่มีที่อะเนาะเอามาไว้บ้านพ่อทั้งหมดเลยได้โอ้ยแคบแคบ